าคุยกันในเรื่องของภาวะการซื้อขายลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเพราะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจ2สหรัฐนั้นออกมาดีการขาดดุลก็ประมาณของสหรัฐลดลงอย่างมากนะครับการจ้างงานเพิ่มขึ้นการเติบโตภาคบริการของสหรัฐชะลอตัวลงส่งผลให้ดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดบวกไป 64.33 จุดอยู่ที่ 18,076.27 จุด S&P 500ก็ปิดบวกเช่นกันนะครับ 2,114.07 จุด Nasdaq ก็ปิดบวกไป 22.71 จุดครับมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวบวกได้เช่นเดียวกันหลังนายมาริโอดากริประธานธนาคารกลางยุโรปแถลงว่า ECB จะเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณไปจนเสร็จสิ้นโครงการในเดือนกันยายนปีหน้าค่ะส่วนเอเชียนะครับก็ได้รับอานิสงส์จากกรณีของสหรัฐด้วยนะครับแต่ว่าบางตลาดนั้นก็ยังคงกังวลกับเรื่องของคริสอยู่นะครับทำให้นิกเกอิอินดัสทรีเปิดมาบวกไป 47.02 จุดนะครับหางเซ็งฮ่องกงอยู่ที่สะลบลงไป 383.15 จุดที่ 27,227.32 จุดส่วนเซี่ยงไฮ้สิงคโปร์นั้นบวกขึ้นไปเล็กน้อย 3.09 จุดครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะปรับตัวลงไปแล้วนะคะล่าสุด 1.84 จุดอยู่ที่ระดับ 1,480.23 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,937 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบรอเอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเช้าวันนี้เป็นไปตามคาดไหมครับว่ายังไงก็ต้องเป็นลักษณะไซด์เวย์กรอบบนล่างอยู่ที่ประมาณ5จุดเราก็คิดว่าวันนี้คงเคลื่อนไหวลำบากอยู่นะครับยังไม่ได้มีสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งอะไรแล้วก็ยังมีโอกาสซึมเป็นลบต่อนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปัจจัยต่างประเทศมันยังค่อนข้างที่จะเป็นในเชิงลบนะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องกรีซยังค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนได้ถึงสภาวะความเสี่ยงของกรีซในปัจจุบันว่ายังไม่สามารถเจรจากันได้อย่างรู้เรื่องนะครับนั้นสิ่งที่ต้องติดตามก็คือวันพรุ่งนี้นะครับกรีซจะยังไงจะขอเลื่อนนัดชำระหนี้ได้ไหมนะครับหรือจะได้เงินช่วยเหลือทันเอามาชำระหนี้ให้กับ IMF นะครับตอนแรก300ล้านยูโรแต่ว่าถ้าเป็นการเลื่อนนัดชำระเนี่ยตลาดก็จะไปกังวลเกี่ยวกับการชำระในนัดถัดไปเช่นในวันที่12นะครับวันที่16แล้วก็วันที่22มิถุนายนอีกนะนั้นโดยภาพรวมแล้วสถานการณ์กรีซก็ยังเป็นตัวกดดันนะครับแต่ว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยผมว่าเหตุผลหลักๆที่ลงเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็มาจากความกังวลนะครับเรื่องของสภาพของ earning หรือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของเรามากกว่านะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับลดประมาณการลงมานะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องถูกปรับลดกันลงไปอีกนะครับเพราะนั้น valuation ณปัจจุบันมันจะค่อนข้างแพงนะครับพอแพง upside ในการขึ้นมันก็มีน้อยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของกระแสเงินทุนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เข้ามาอย่างที่คาดหวังเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าเงินบาทที่กำลังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดเนี่ยจะมีเรื่องของเงินเฟ้อติดลบเป็น 1.2% เนี่ยก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถีบขึ้นไปถึงระดับ 2.7% สูงที่สุดในรอบ6ปีตรงนี้มันก็จะเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้กนง.เนี่ยลดดอกเบี้ยลงมาอีกครั้งได้นะครับค่ะแต่ว่าก็มีความเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเหมือนส่งสัญญาณนะคะว่าไม่จำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกตรงนี้จะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะคือโดยส่วนใหญ่แล้วตามหลักแล้วเนี่ยการตัดสินใจของกนง.เนี่ยเป็นเอกเทศนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ทิศทางหรือการโน้มจากกระทรวงการจากตัวรัฐมนตรีว่าการค่ะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากนะครับทุกอย่างก็ต้องดูกันที่การวินิจฉัยของกรง.ซึ่งถ้าดูจากรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ากรง.เห็นถึงปัญหาของเศรษฐกิจจริงแล้วก็ต้องการใช้นโยบายการเงินกระตุ้นอย่างแรงนะครับฉะนั้นทิศทางที่นักทุนจะต้องมองก็คือน่าจะชะลอดูจังหวะในการจะเข้าซื้อผมคิดว่ายังมีโอกาสลงต่อนะครับก็รอดูการทดสอบ 1,456 จุดให้แน่นอนก่อนน่าจะดีกว่านะครับครับ1,456 จุดนะฮะครับครับนี่ข่าวสหรัฐข่าวของธนาคารกลางยุโรปนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นเลยเหรอฮะคือมันส่งผลดีต่อตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปแต่สำหรับ Emerging Market เนี่ยผมว่าวินาทีนี้เนี่ยอยู่ในกระแสการเซลล์มากกว่านะครับเพราะว่าก็ขึ้นมานานราคาแพงไปนานแล้วเหมือนกันสำหรับตลาดฉะนั้นก็จะน่าจะสะท้อนราคาที่แท้จริงออกมาเร็วๆนี้ครับแล้วนั้นคำแนะนำสำหรับนักลงทุนล่ะคะช่วงนี้ควรปรับพอร์ตยังไงดีคะที่ชัดเจนที่สุดก็คือเราเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่านะเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเน้นหุ้นส่งออกเป็นหลัก
นะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เราก็ยังมองฮานาเป็นท็อปที่วัสดุก่อสร้างแล้วก็มอง VNG MGS นะครับส่วนส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยผมยังเชื่อในราคายางว่ายังมีโอกาสฟื้นตัวต่อนะครับก็จะเลือก SCA นะครับในส่วนของกลุ่มธนาคารล่ะคะถ้าหากว่ามีแนวโน้มที่กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงคือมันก็เป็นความเสี่ยงที่กลุ่มธนาคารจะปรับลดลงต่อนะครับแต่ว่าด้านราคาปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันสะท้อนความเสี่ยงเรื่อง ECL ไปเยอะแล้วนะครับจริงๆแล้วธนาคารเนี่ยมันเริ่มเก็บได้ค่ะนะครับโดยเฉพาะอย่าง K-Bank หรือ SCB เนี่ยเก็บได้แต่ว่าถ้าจะเอาให้เซฟเนี่ยผมว่าพวกกลุ่มธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กเราลงเริ่มจับตาได้แล้วนะครับเช่นตัว T-Cap กับ KKP นะครับครับแล้วสินเชื่อยังไงดีครับเราเห็นว่าดอกเบี้ยจะลงคือในส่วนของสินเชื่อเนี่ยโดยรวมเนี่ยถ้าเวลาดอกเบี้ยลงนะครับแน่นอนว่ากระทบกับกำไรของกลุ่มธนาคารแน่นอนนะครับก็ลง 0.25% เนี่ยก็กระทบกำไรกลุ่มธนาคารอย่างน้อยๆเนี่ยก็ 1.5 หมื่นล้านนะครับที่จะต้องมีได้รับกระทบไปนะครับเพราะว่านิมมันลดลงนะครับเพราะนั้นในแง่ของผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์คงแย่นิดนึงนะครับแต่ในส่วนของสินเชื่อเนี่ยหรือการขอหลักการปล่อยหรือการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะดีมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ขอผู้นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยมันก็ทำให้อัตราการผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันลดลงไปด้วยกำลังในการผ่อนก็จะสูงขึ้นนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าตัวโลนโกลที่เราค่อนข้างมีความกังวลจากปัญหา NPL เนี่ยถ้าดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเนี่ยตรงนี้โลนโกลมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คาดหมายก็ได้นะครับเอาละครับขอบคุณครับคุณประกิตครับสวัสดีค่ะคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบรอเอเชียพลัสค่ะครับต้องรอดูอย่างที่คุณประกิตบอกว่าจะลงไปทดสอบแนวรับ 1,456 จุดได้หรือไม่นะครับล่าสุดดัชนีลงไปแล้ว 3.64 จุดนะฮะอยู่ที่ 1,478.13 จุดซึ่งยังคงที่เคลื่อนไหวในทิศทางแบบไซด์เวย์ดาวน์นะสำหรับตลาดหุ้นในวันนี้เพราะว่าไม่มีข่าวดีเลยมีแต่ปัจจัยลบทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะครับที่เข้ามากระทบอยู่ในตอนนี้นะครับนักลงทุนเองชะลอการซื้อขายนะเข้าให้ถูกจังหวะนะครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในขณะนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ